สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถาบันไอแพนด้านะคะดิฉันแพนด้าแมวเหมียวขอเป็นตัวแทนสถาบันไอแพนด้ากล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนภาษาจีนออนไลน์นะคะกติกาในการร่วมเรียนออนไลน์หนึ่งผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนก่อน5นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน2ขอความร่วมมือผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดหากท่านเข้าเรียนช้ากว่า15นาทีทางสถาบันขออนุญาตระงับการร่วมเรียนในคลาสนั้นเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการเรียนการสอนของเพื่อนร่วมห้อง3ควรใช้หูฟังเฮดเซตทุกครั้งและควรติดใหม่ขณะที่ไม่ใช้งานเพราะจะทำให้เกิดเสียงรบกวนแก่ผู้ร่วมเรียนท่านอื่นๆ4งดใช้เสียงหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ร่วมชั้นเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เพราะจะทำให้เสียงแทรกเข้ามารบกวนผู้อื่นในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์อยู่5ขอความร่วมมือผู้เรียนหาสถานที่เรียนที่เงียบสงบในขณะเรียนเพราะจะทำให้การได้ยินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดจึงเรียนขอความร่วมมือจากทุกท่านขอส่งมอบห้องเรียนให้กับเหล่าซื้อเลยนะคะเดี๋ยวอีกหน้าเหล่าซื้อแล้ว41ผมตอบถูกหรือเปล่าอันไหนอ่ะเราซื้อผิดเลื่อนมาละจะไปถูกได้ยังไงอ่ะข้อ45ตอบเอน้องสิครับมาตายจัดแค่น้องสิงสักดอกนี่ไม่ถึงข้อไหนครับก็เราซื้อเฉลยไปแล้วข้อ45ตอบเอน้องสิงจะมาตอบข้อ40ไม่ใช่หมายถึงก็เดี๋ยวฟิวบอกให้ผมทำข้อ41ห่วยก็เราซื้อบอกให้น้องสิงทำข้อ41ข้อ41ตอบบีบอยครับผมครับแค่นี้แหละจบครับงงอะไรครับไม่งงครับสติลูกได้ทำข้อละข้อเลยเราใครทำข้อไหนผมทำข้อ48ครับ48โอเคอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวข้ออะไรมันก็เหมือนกันหมดนี่เหมือนทุกข้อมันก็ต้องเดาหมดทุกข้อมันไม่ต่างกันเลยนี่เดามาแต่ข้อแรกของวันผมเดาว่าข้อของผมจะตอบว่าเดี๋ยวพึ่งเดาเดี๋ยวพึ่งเดาเราฟื้นครับผมเป็นสุภาพบุรุษข้อไหนก็ได้ครับแต่ผมเสียสละไอ้ภาคสตรีอย่างไปกับที่ฟุกตอบมาโอเคงั้นผมซื้อให้น้องฟุกข้อ46น้องสิงข้อ47ไปปันข้อ48โอเคเราซื้อเรียกเอาเฮ้ยผมกำลังเดาอยู่เลยว่าข้อ48น่าจะตอบผิดหรือถูกเพราะไม่มีคำว่าชื่อข้อ46น้องฟุกอ่านจบเลยเสียวหลี่อะไรเราฟื้นเหมือนแกล้งผมเลยไม่รู้ปูตองเตอเวิร์นทีจิวเวิร์นปอเป็นโตอุยอะไรเนี่ยบางบางนีเตอเปียเคอร์ชีคำถามถามว่าเจ้าหลี่เอาจู่เลยทางเลยผิดครับผิดครับถูกต้องนะเดาแม่นอีกแล้วมาตอบผิดอ่ะน้องซิงต่อเลยเฮ้ยอาจจะที่เจียวปัวปูเซียวเหลิงตุยเจียมซุยตาตาหีวอหาเงาพี่เตียนวอหาสวยเตาอีเตียนสวยอี
ย่ชูโอหูเรินชื่อวอเมนเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวบ้างเตอร์ตาปีวอมอผมมองไม่เห็นลูกศรเมามันบางผมตาทาเทียนทาที่สี่ปีทาเก่าปีทาเก่าอะตอบถูกหรือผิดมันปันหายอีกแล้วปันไปกินข้าวไม่ใช่เดี๋ยวต้องสิอ่านเสร็จก็พอดีอ่ะพักพอดีใช่ว่าจบแล้วล่ะครับเนี่ยออกปันมันปันหายไปแล้วลูกถ้าถูกผมตอบว่าพี่ถูกกับพี่เอาไว้ถูกครับถูกต้องตอนที่ประธาน19นาทีแล้วมันยังไม่อ่านเลยคำนี้อ่านไม่ออกแล้วเธอช่วยหน่อยฮงเซอร์อ๋อฮงเซอร์เต้าเต่าที่โตตรงอีทิงอีทิงไม่พี่ฟุ้งพี่ฟุ้งดูคนแคสเกมอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะพี่ฟุ้งดูใครแคสเกมอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเออท่านดูของพวกวายใช่ไหมเจอก็ใช่ปะฮะใช่ก็ขยับหน้ามาหน่อยผมมองไม่เห็นขยับหน้าไปกับมายผมรู้ตอบผิดข้อนี้So you've got to remember that because it's ideal to dive onto right up. Or fire your there's Tracer. That's why you've got the turret stuff. 1v1. ปัน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 ตอนปันปันสอบ AK ระดับหนึ่งทำไมปันปันสอบได้คะแนนเยอะจังไม่รู้เลยมันเงียบฮะเงียบอะไรนะเงียบทุกอย่างสงบนอกจากเพราะว่าครูจะพูดไม่ตกใจหมดเลยเดี๋ยวข้อนี้ตอบถูกหรือผิดนะปันตอบผิดมั้งถ้ามีถูกต้องครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยแหละคือสิ่งที่มันทำให้เราถูกต่อไปจบที่ไก่ของชิ้นก่อนนะเออให้เราช่วยข้อไหน
51มี5 6ด้วยใช่ไหมเอ้ยเออใช่ใช่ใช่5 5ทำได้ตอบอะไรครับโอ้ค่ะเออแอบฉลาดน้องซิงแอบฉลาดเหมือนน้องซิงฮะโอ้เฮ้ยหยุดวาดได้แล้วโว้ยไปบ้านโอ้ไปบ้านอาเว้ยผมไม่ได้วาดนะกินไก่อยู่ไม่ได้วาดเลยเนี่ยอาดูเมื่อนั้นกดอะไรอยู่ฮะอีกมือนึงนะไม่วาดเลยไม่วาดแล้วอีกมือที่เข้าใกล้แพทย์มันคืออะไรอาดูสองมือจบไหมก็ตอนนี้หยุดแล้วไงมือนึงหายไปจากกล้องแล้วเห็นแค่นิ้วชี้และนิ้วโป้งไม่เราให้ห้านิ้วเออหยุดโว้ยหยุดโว้ยเราจะตั้งใจทำข้อสอบกันหยุดโว้ยมีอยู่จิ้มรีพอร์ตมาดู2มือผมมองได้4นะไม่อยากตอบตอนนี้ครบยังอ่ะพี่ฟุ๊กดู2มือเห็นไหมพี่ฟุ๊กวาดใช่ไหมเนี่ยรู้นะคนวาดเลยนั่งต่อไปเล็บอยู่นะอ่ะดู2มือทำไมมันยังมีรอยละสองอ่ะโอ้นี่ก็ให้โชว์หมดเลยอ่ะเดี๋ยวถอดเสื้อดีไหมสิ่งยาวโจดที่ไม่แพ้แทนบอกเอาเร็วๆใครได้ข้อไหนเป็นข้อเราซื้อทำไมวันนี้เราซื้อใส่ชุดเหมือนชุดแปลกๆแปลกยังไงอ่ะเราซื้อใส่เสื้อแขนยาวซื้อขาวปีนี้ไม่ใช่ไปเป็นเสื้อสีขาวส้มๆเหมือนที่จะถามว่าเราซื้อฝนตกเปล่าไม่ตกนะแต่ว่าฝนจะตกแต่บ้านไม่ใช่สีอะไรอีกอ่ะสีแดงแต่น้องสีแดงเลยขาวแดงเห็นปะทำไมเสื้อเราฟื้นเป็นสีขาวแดงก็เราซื้อใส่ซื้อใส่เสื้อสีแดงครับว้าวโอ้ใครวาดใครแอบมาวาดโลกเรียนแบบเนี่ยอุตส่าห์วาดสีดำไว้เออใครมาวาดโลกเรียนแบบอย่าให้รู้นะเห็นไหมน้องสิงห์น้องสิงห์สารภาพแล้วว่าน้องสิงห์เป็นคนวาดสารไม่บอกว่าใครมาวาดเรียนแบบผมวาดสีดำก็วาดยังไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าผมวาดสีดำเอ๊ะมีคนมาวาดโลกเรียนแบบอีกแล้วโอ้แล้วสีดำมันหยุดไปได้ไงก็แกเปลี่ยนสีไงจ้าเจ๊งอ่ะวาดสองสีพร้อมเราใช้กันทำเร็วบอกคำตอบมาเลยกันทำไม่ถึงฟันหรือว่าใครครับ54น่าจะตอบไม่ถัดไ
ตัวเบสแคมป์ไหมเหรอข้อให้ C ต่อ B หรือเปล่าครับเดานะน้องซิงโนข้อให้เป็น52ไปไปไม่เอา54 55จบโอเคไม่เอาพี่ฟูพี่ฟูข้อ534เอาเลยคือข้อ51 52 53น่าเป็นประโยคประโยคธรรมดาประโยคพูดหรือเปล่าแล้ว54 55น่าเป็นประโยคธรรมดาใครมาวาดอะไรเป็นเส้นๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้วาดเลยนะสีเขียวด้วยไม่เห็นเลยน่าจะเห็นอันที่ซิงวาดเมื่อตอนเมื่อกี้นาทีที่แล้วเร็วๆๆๆๆคนนึงไม่มาค่ะ是你上次说的那个人吗找号来查เอาข้อไหนก็ได้ครับที่เป็นข้อสุดท้ายนะข้อนี้ตอบข้ออะไรเหรอซื้อรู้แล้วนะซื้อรู้คำตอบใครมาครับครับผมเอาข้อไหนก็ได้ครับพี่เป็นข้อสุดท้ายเราซื้อให้51 52ไปของน้องชิงอ่ะโอ้ทำไมเราซื้อชอบแกล้งผมเนี่ยผมไม่เคยได้อันสุดท้ายเลยปันฟังกับพี่ฟุ๊กก็ได้ไปแล้วเราซื้อชอบแกล้งผมเพราะอย่างนี้ไงผมถึงชอบแกล้งเราซื้อเอาเลยสลับกันนะน้องฟุ๊กน้องข้าให้52น้องชิง53รู้ละเดี๋ยวเราคุยก็ได้ให้พี่ฟุ๊กหรือปันปันไม่ก็เราซื้อเป็นคนสุดท้ายดีไม่ไอดีรักกายจำนวนมันก็มีบอกเราซื้อมาอยู่แล้วอย่าคิดว่าผมไม่รู้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจเราซื้อไม่ได้ยินเหรอโอเคเดี๋ยวผมเขียนให้เราซื้ออย่าไว้ใจทางอย่าวางใจเราซื้อชื่อยีเราซื้อแล้วปรากฏว่าปันอยู่ข้อไหนอ่ะตอบฟรีหรือเปล่าครับข้ออะไรครับข้อ51ครับมัวครับข้อ51ตอบ C เหรอไม่ใช่ไม่ตอบ D ดีกว่า C หรือ D เราซื้อชัดเจนนะผมเขียนให้อ้าวคำมันหายอ่ะไม่เป็นไรผมอ่านให้ฟังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจเราเลยงั้นบอกเอางี้ต้องพก51 52 53 54เราซื้อ55จบเรียงตามลำดับหรือเปล่าเรียนตามลำดับความหล่อเลยก็คือ55นี่หล่อน้อยสุดใช่ไหมครับถ้าเราซื้อไม่หล่อไงเราซื้อสุดแล้วก็เรียงแล้วก็เรียงลงมาอย่างนั้น54ก็จะหล่อเมื่อกี้เราฝึกพูดว่าอะไรนะผมรู้ฝึกมืออะไรมาที่คอขึ้นกันนี่คนที่คอไม่มีอะไรอ่ะเราซื้อได้รู้สึกแล้วว่าเราซื้อโกหกเลยครับเรียงตามลำดับความสวยครั้งอะไรหน้าคือในมนุษย์พี่ฟุ้งนี่มันคือเรียงตามลำดับความสวยนะพี่ฟุ้งเผื่อสุดเลยปังปังเผื่อลงมาผมเผื่อช่องลงมาเราซื้อสีอ้วนสุดหล่อสวยนะงั้นผมเรียงตามลำดับความผอมมาละข้อดีด้วยกันครับพี่ฟุ๊กเรียงตามลำดับความผอมก็ได้พี่ฟุ๊กก่อนมันปันแล้วเดี๋ยวเขาแล้วก็หลังไงมันหลังซื้ออะไรก็ได้เรียงตามลำดับความผอมตอบดีมั้งครับผมเดาอีกแล้วให้ตอบ
ขอไปล้างมือก่อนเหลือข้อที่ปัญญาที่เราซื้อจะให้มันขอดีดีหรือเปล่าครับเหลือไว้โอ้โหอืมไปครับเราฟื้นครับครับฮัลโหลตอบอะไรตอบดีครับมาแล้วครับดีด๊อกใช่ไหมครับผมเดาครับน่ะดีดิกถูกด้วยดีด๊อกไม่ใช่ดีดิกต่อไปข้อ52ผมเดาว่าน่าจะตอบF fuck หรือกันครับ F fit ไม่มี F ไม่ใช่ fit งั้นข้อ4ครับ C เออ free มีแค่แบบเดียวค่ะ C แค่ได้อย่างเดียว C แชทได้ไหมครับ C colon ครับที่แปลว่ารูตูดนะครับ C colon นะโคลอนมันก็แปลว่ารูตูดเหมือนกันนะครับโคลอนขนมอันนั้นนะครับคือแล้วโคลอนกับเอฟนูดมันต่างกันยังไงอ่ะโอเคครับเราซื้องั้นผมตอบ S ครับลงปันปันเราซื้อผมตอบ S 13 13ข้อ5 F กับ5 2ตอบอะไรบ้างนะ D กับ C เขียนบนจอให้เราซื้อหน่อยใครใจดีให้สรุปจะให้หน่อยหรือให้เราซื้อครับอันนี้มุกหรือเปลือกหอยเนี่ยเอาที่เราสบายใจครับฉะนั้นถ้ามันเป็นคำถามเราก็ต้องตอบคำตอบจริงๆผมเบื่อมุกนี้แล้วนะคะเนี่ยผมบอกเพื่อนว่าผมจะไม่เล่นมุกนี้แล้วแต่ว่าผมไม่ได้บอกไว้ซื้อนี่ตอบ F โอ้ยผมฟังกันดีมันก็เลยตอบ Fเขาถามว่าเขาบอกว่าข้อ53เขาบอกว่าฉันจะไปร้องเพลงแล้วเธอล่ะก็ยังบอกว่าที่บ้านไม่มีใครโอ้ไม่เคยใครพ่อเกี่ยวเราซื้อมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้มันอยู่ที่โรงเรียนอ่ะมันถึงวิชาห้องสมุดใช่ไหมแล้วเขาถามเกี่ยวกับเรื่องสุราแล้วคำถามที่เขาให้ใส่ก็เอ๊ะไม่เด็บเขาให้อ่านนะเกี่ยวกับเรื่องสุราแล้วให้มาตอบแล้วคำถามของเขามาเกี่ยวอะไรกับฟาฟูไม่รู้ใช่ครับเราฟื้นบอลให้อยู่ข้อที่เท่าไหร่แล้วนี่เราฟื้นครับผมมีคำถามเรามาถามเราฟื้นเหมือนกันจังหวัดอะไรไม่มีกระเทียมกินครับกระบี่เพราะก็มีไรจะทานพังไอ้พูดผิดจังหวัดอะไรช้างกลัวครับพังงาเราซื้อรู้ไหมครับว่าเบนเคยพูดไปว่าก้าวแรกนั้นอาจจะสำคัญแต่ก้าวสองเท่ากับ18อะไรเอาไว้ฟังไม่รู้เรื่องเลยผมเบนเคยพูดไปว่าก้าวแรกอาจจะสำคัญแต่ก้าวสองเท่ากับ18อ๋อถูกต้องถูกต้องไม่เก็ตเลยไม่มีอะไรครับเก็ตดีแต่แค่ว่าติดตันมาต่อมีอะไรดีเป็นซินอักเสบอีกแล้วเอาปันปันข้อไหน
นี่ข้ออะไรสามท่านสามเหรอครับตอบข้อ A F ฟักหรือเปล่า E ข้อ F บางทีงั้นเขาถามว่าฉันจะไปโรงเพลงเธอล่ะแล้วข้อ A บอกว่าน้องสาวยังอ่านหนังสืออยู่ไหมเดี๋ยว52ตอบอะไรนะครับ52ตอบข้อ4อ๋อส่วน51นี่ตอบดีใช่ไหมครับฮะ51ตอบดีเหรอครับดีดีใช่ครับดีด็อกผมว่า53น่าจะตอบตอบอะไร A S เลยกันครับ A ก็เมื่อกี้เราเฉลยไปว่าข้อ53บอกว่าฉันจะไปร้องเพลงเออล่ะข้อ A บอกว่าน้องสาวเธอยังอ่านหนังสืออยู่ไหมปกติเนาะ B B เลยกันครับฮะ B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  boy อ่ะเหรอ B B เขาบอกว่าอะไรที่ถูกกระดาษหกในข้อสุดท้ายฮะใช่ไหมข้อ13ก็เลยจะไปร้องเพลงแล้วเธอใช่ไหมอ้าวผมก็มีข้อ54น้องทิงตอบอะไรเนี่ยข้อ A เหรอข้อ A ถูกต้องข้ออะไรถูกต้องข้อ A ข้ออะไรเหรอครับเพราะว่ามีพายกระซิบอยู่ข้างหลังคนคนนั้นอีกครึ่งชั่วโมงกลับครับเอาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ครับไปฟิตเนสมั้งเขายังไลน์มาหาเจ้าหน้าที่อยู่เลยก็ไม่รู้อ่ะอ้วนชอบไปฟิตเนสอ่ะอะไรก็ควรชอบไปฟิตเนสเวลาผมเรียนเนี่ยอ้าวข้อสุดท้ายตอบอะไรเนี่ยโอเคเราคืออยากรู้เคล็ดลับผมแม่ทำไมผมรู้เอฟข้อสุดท้ายตอบเอฟเอฟฟักเลยเปล่าครับเอฟมิดปลาเอฟฟักปลาอ๋อคุณซิลจะบอกว่ารุ่นพี่ผมไปกับปลาแล้วครับเพราะผมมีรุ่นพี่ชื่อเอฟอยู่โอเคเราซื้อเฉลยครับนี่เป็นเวลา DBEAC วันไม่เห็นเลยเห็นอยู่เลยอ่ะ DBEเดี๋ยวลบให้เลยกันครับโอ้ยเราไม่เป็นไรหรอกผมเห็นตั้งนานละ D B A D B E A C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  D B E B E A C A CDBE เราฟื้นขีดไปเท่าไหร่เราฟื้นก็ไม่สามารถบังผมได้หรอกดีเพราะผมจำเข้าไปแล้ว DBE ซีเดี๋ยวผมจดดีกว่าในไทยก็มีดินสออยู่ที่ตัว A C D E Fโอเคครับไม่ทันแล้วผมจดใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วครับเราคือครับผมช่วยตอบให้ดีเอ้ยเอ้ยด
D B E A V D B E A V D B E A V D โอเคครับเราคุยครับผมตอบเสร็จแล้วผมเก่งไหมครับอ๋อนักเรียนได้เต็มเพราะอะไรผมตอบพอผมดูคำเพราะอะไรผมถึงตอบข้อ D B E A C เหรอครับเพราะผมเห็นครับความรู้ไงครับเพราะผมเก่งแล้วผมมีความรู้ฉลาดครับซุปเปอร์สมาร์ทไง